รายการอโมโตออนแอร์สวัสดีค่ะวันนี้อโมโตออนแอร์ของเราค่ะจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆค่ะที่ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีค่ะทุกๆปีนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะราชมงคลตะวันออกจันทบุรีมีกิจกรรมรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีการบูรณาการองค์ความรู้นะคะระหว่างการเรียนการสอนค่ะระหว่างนักศึกษานะคะบุคลากรแล้วก็อาจารย์รวมถึงทุกๆคนในชุมชนในจังหวัดจันทบุรีค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานซึ่งปีนี้นะคะได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่21แล้วค่ะกำหนดจัดขึ้นในช่วงวันที่11ถึง19กุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ค่ะและได้ส่งต่อกิจกรรมดีๆนี้โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีการจัดแถลงข่าวกิจกรรมรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21ขึ้นภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะกิจกรรมวันรักเหลืองจันทร์นะคะที่เป็นครั้งที่11ในปีนี้นะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราภาคภูมิใจมากๆค่ะที่ได้บริหารจัดการองค์ความรู้ค่ะมาเผยแพร่ในรูปแบบของนิทรรศการนะคะและกิจกรรมมากมายค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21นะคะเราให้คอนเซปต์งานกันว่า Healthy Food นะคะเที่ยวสนุกสุขภาพดีวิถีธรรมชาติวิถีราชมงคลจันทร์ค่ะซึ่งกิจกรรมก็มีมากมายตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นะคะโดยวันที่11นี้นะคะเราจะไปพบกับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะเพื่อต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21กันค่ะกิจกรรมนะคะประกอบไปด้วยเรื่องราวของการประกวดแข่งขันนะคะและกิจกรรมที่ทุกๆคนรอคอยนะคะในทุกปีค่ะก็คือการประกวดกล้วยไม้รักเหลืองจันทร์นะคะกล้วยไม้พื้นถิ่นของจังหวัดจันทบุรีในงานรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21ค่ะและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายดังต่อไปนี้ค่ะวันที่11กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นการประกวดกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ค่ะโดยมีการจัดประกวดประเภทต่างๆ4ประเภทด้วยกันพร้อมชิงเงินรางวัล 4,000 บาท 1,500 บาทนะคะแล้วก็แบ่งเป็นรางวัลของประเภทต่างๆนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจทั้งเข้าประกวดแล้วก็รับชมความสวยงามของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ก็สามารถมาเที่ยวชมได้ในวันที่11กุมภาพันธ์ค่ะวันที่12กุมภาพันธ์นะคะจะมีการจัดประกวดบอลไทยด่างค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในการประกวดที่สร้างความสวยงามแล้วก็ความประทับใจให้กับทุกๆท่านที่มาเยี่ยมชมนะคะมีการจัดเป็นการประกวดประเภทต่างๆนะคะแล้วก็ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาทพร้อมกับมีการแจกประกาศนียบัตรค่ะสำหรับลำดับที่4ถึงลำดับที่10ด้วยวันที่12นอกเหนือจากเป็นการประกวดบอลไทยด่างแล้วค่ะยังมีการประกวดหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะซึ่งเป็นการประกวดทุกๆปีค่ะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากชิงเงินรางวัล 1,000 บาท 700 บาทและ500 บาทตามลำดับค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะในวันที่13กุมภาพันธ์2566ค่ะยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดผักสวนครัว5ชนิดในภาชนะขนาด15นิ้วนะคะซึ่งเป็นการจัดแข่งขันน่ารักน่ารักสำหรับการเพิ่มมูลค่าให้กับผักสวนครัวนะคะที่มีประโยชน์ทานได้แล้วก็มีความสวยงามค่ะชิงเงินรางวัล 1,000 บาท 700 บาทและ500 บาทตามลำดับค่ะวันที่14กุมภาพันธ์2566ต่อเนื่องกันเลยนะคะสำหรับการประกวด
โชค9ชั้นค่ะซึ่งเป็นการจัดการประกวดทั้งหมดนะคะ8ประเภทด้วยกันค่ะซึ่งมีการชิงเงินรางวัล 1,000 บาท700บาท500บาทมีรางวัลชมเชยด้วยนะคะรวมถึงรางวัลยอดเยี่ยมซึ่งเป็นประเภทโร่รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันค่ะแล้ววันที่18กุมภาพันธ์ค่ะก็จะเป็นการประกวดกล้วยไม้ทั่วไปนะคะซึ่งมีหลายประเภทด้วยกันค่ะ12ประเภทนะคะได้มีการจัดเงินรางวัลแล้วก็ประกวดประชันความสวยงามของกล้วยไม้ประเภทต่างๆใครสนใจก็ไปรับชมความสวยงามของกล้วยไม้ได้นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางราชมงคลตะวันออกของเราได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสีสันในการประกวดต่างๆค่ะนอกเหนือจากการประกวดแข่งขันที่ได้รับความสนใจมากๆแล้วนะคะอีกหนึ่งการประกวดที่เรียกได้ว่าได้รับความสนใจค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของราชมงคลรักเหลืองจันทร์ครั้งที่21ในปีนี้ค่ะการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนะคะราชมงคลรักเหลืองจันทร์ครั้งที่21ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 13:00 นค่ะที่พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีค่ะโดยแบ่งออกเป็น 3-6 เดือน 6-9 เดือน 9-12 เดือนรุ่น 12-15 เดือนรุ่น 15-18 เดือนนะคะแล้วก็รุ่น18เดือนขึ้นไปค่ะซึ่งทุกรุ่นก็จะมีการแยกเพศในการประกวดแข่งขันนะคะแล้วก็จะมีการชิงรางวัลค่ะโดยค่าสมัครอาหารเครื่องดื่มและที่พักนะคะพร้อมกับงานสังสรรค์ตอนเย็นด้วยนะคะสำหรับคนที่รักในการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานค่ะซึ่งก็เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมรับชมในวันที่18กุมภาพันธ์2566ค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนะคะหรือว่าเข้าร่วมงานรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21นะคะเราก็มีลานกิจกรรมนะคะที่ให้เด็กๆได้เที่ยวสนุกแล้วก็ผ่อนคลายนะคะกับสวนสนุกสุดปังค่ะเป็นการละเล่นชิงช้าสวรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็ม้าหมุนสไลเดอร์นะคะรถไฟรถมินิบัมด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราแบ่งปันสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะในงานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21ค่ะทั้งนี้นะคะในทุกๆวันของการจัดงานค่ะ 11-19 กุมภาพันธ์นะคะเรายังได้มีการจัดกิจกรรมนะคะการแสดงดนตรีนะคะประกอบดนตรีต่างๆรวมถึงการขับร้องเพลงของศิลปินต่างๆด้วยค่ะวันที่11กุมภาพันธ์นะคะก็มีการแสดงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะลิเกค่ะวันที่12ก็เป็นลิเกอีกเช่นเดียวกันนะคนละคณะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลายๆคนชอบนะคะผู้สูงวัยผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ร่วม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะคะสามารถที่จะไปรับชมกันได้ที่รักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานค่ะส่วนวันที่13ก็เอาใจวัยรุ่นนะคะก็จะเป็นการแสดงวงดนตรีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอ้อสะบัดช่อค่ะแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งต่างๆตั้งแต่วันที่14นะคะ15ก็พบกับยุ้ยญาติเยอะนะคะสังคมยอดนิยมค่ะแล้วก็วันที่16กุมภาพันธ์เกษมคมสันค่ะสาลีคณิษฐานะคะแล้วก็17กุมภาพันธ์ก็มีทั้ง3ศิลปินนะคะแล้วก็ปิดท้าย18กุมภาพันธ์มนต์สิทธิ์คำสร้อยอ้อยใจแดนอีสานนะคะแล้วก็ปิดท้ายความสนุกสนุกในวันที่19กันด้วยรำวงย้อนยุคมรกตคอมโบค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานจัดขึ้นค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการและกิจกรรมดีๆค่ะที่ราชมงคลตะวันออกได้จัดขึ้นทุกปีค่ะในราชมงคลของเราที่เป็นเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะไปร่วมงานร่วมสนุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีโดยราชมงคลตะวันออกกับงานรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21ค่ะแล้วพบกันที่งานราชมงคลรักเหลืองจันทร์วันดอกไม้บานครั้งที่21เที่ยวสนุกสุขภาพดีวิถีธรรมชาติวิถีราชมงคลจันทร์วันที่11ถึง19กุมภาพันธ์2566ที่ราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีนะคะ